วอที่มาลองปั้นเมืองสงสัยผลงานเราหน้าอาจจะฉีกงอนไปหันอีกคนหนึ่งก็เป็นได้อันนี้เป็นงานศิลปะของลูน่าเนาะบงายคือแต่งเพลงเลยท่านผู้ชมและตอนนี้เนาะลูน่าก็มาอยู่ถึงเรือแล้วเพื่อลองแม่น้ำสารวัตรริเวอร์ซึ่งคิดว่าไปใช่มาไปลอกมาไปลอกมาแล้วอยู่คนเดียวมวนเมื่อกี้เหลียวไปเห็นว่าท่านผู้ชมทางด้านเบื้องขวามันคอนเวนชั่นฮอลหรือว่าคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ของเมืองสระบุรีกำลังสร้างยังไม่แล้วเชื่อชื่อว่าเป็นภาษาลาวคอนเวนชั่นฮอลกับที่มันเป็นฮอลห้องการบริหารแขวงห้องการบริหารแขวงเจ้าก็จะสร้างง่ายหลักที่ก็เป็นวัดของเจ้าSunday Market ของซาราวักหรือที่เมืองคุชชิ่งเนาะหรือว่าตลาดวันอาทิตย์นั่นเองเขาอยากมาซื้อของฝากเมื่อให้กับคนที่เขาหิ้วจากเนาะเขาก็ต้องมาหลอกเมืองแถวนี้แต่ตอนนี้รู้ว่าไอ้เควินอยู่แสงก็ไปซ่องหามาก่อนก็มื้อนี้อันนี้มันเป็นตลาดอันนั้นเขาเนี่ยมาเนี่ยซันเดย์มาร์เก็ตตลาดประจำวันอาทิตย์ที่ตลาดตัวนี้เขาจะเปิดกันตั้งแต่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1990เป็นต้นมาคือมันน่าจะเซเว่นดิสและเขาจะเปิดตัวประทับลูกค้าเขาทำอันก็ต้องทีมเราเป็นคนต่างประเทศตอนนี้เขาเบิ่งเห็นได้ยังไม่อะไรจะเสียอย่างตลาดสดนะท่านผู้ชมจะมีหมากไม้มีผักมีอย่างมีต้นไม้นำเนาะหมากไม้ตามมือกัดกันมีหมากไม้จีบจะมีอย่าไปชอบเบิ่งหมากไม้ที่บ่มีอยู่บ้านเฮาลองเบิ่งเนาะไปซักเครื่องทะเลเขาจะเป็นโพสกินข้าวหลามแต่หากเพราะว่ามันเป็นเหมือนเขาก็เนี่ยกัดแข็งซึ่งเขาต้องได้พาซึ่งเนี่ยออกมาจะเป็นที่ที่มันก็จะและที่สุดนะเควินเป็นที่น่าเสียดายที่เฮาต้องได้จากซาราวักเมืองกุชิ่งไปแล้วแล้วหลังจากที่เฮาสมสถานที่ต่างๆมาราชพันธ์มาหวังว่าเอาแน่ๆคือสิมามีความสุขหลายมีความสุขหลายเนาะเพราะว่าได้เห็นทั้งทะเลทั้งเข้าป่าทั้งเมืองคอนเสิร์ตได้ไปช้อปปิ้งน้ำได้ไปสถานที่ต่างๆนี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เฮานำมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ส้มกันหลังจากที่มาลากามาถึงสารวัตรกุชิ่งแต่สิ่งที่ขาดไปได้ก็คือนครหลวงกัวลาลัมเปอร์ตื่นเต้นแล้วนอนตื่นเต้นแล้วเขาเนี่ยเขาจะไปฮอดมินิเป็นของขวัญสั้นอันยิ่งอันใหญ่ที่จะมาให้ท่านผู้ชมแมนแล้วพาท่านผู้ชมไปต่างที่กันนี่กุลาลัมเปอร์ตอนนี้อลูน่ากับมาฮอดที่สนามบินกุลาลัมเปอร์แห่งนี้แล้วเนาะเขายังต้องขี่รถบัสเข้าไปในตัวเมืองอีกประมาณ45นาทีทำสมตอนนี้เนาะท่านผู้ชมพวกเขาก็ได้มาอยู่ตัวหน้าของแฮมที่เขาพักอยู่ในเมืองกุลาลัมเปอร์แล้วที่พ่ออยู่ตลอดเวลาเฝ้าฟังตลอดเวลาสำหรับเมืองใหญ่เนาะสำหรับกุลาลัมเปอร์ตอนนี้เขากำลังจะไปที่ไปที่เขาแรงและนอกจากนั้นยังจะเก็บภาพบรรยากาศกลางคืนรอบๆของเมืองกุลาลัมเปอร์มาให้ทุกคนได้เบิ่งบรรยากาศของตึกแฝดและสีสันของในเมืองกุลาลัมเปอร์นี่คนที่ศรัทธาเจ้ายังสงสัยอยากจะมั่นใจหากคงเงาที่ยาวนานจะคงจะหวานไปสิ่ง
ฮาก็ได้มานั่งอยู่ที่ห้านอาหารที่เฮาได้จองไว้แล้วเนาะสําหรับคําคืนมื้อนี้เควินแล้วห้านอาหารนี่เป็นห้านอาหารสไตล์บุฟเฟ่ต์ที่เฮากินเสิร์ฟด้วยตัวเองแล้วก็มีโซ่ให้กับสลองใส่บ้านเฮาเนาะแล้วเมื่อกี้ลุงหน้าไปหลักไปจอบเบิ่งซุ้มอาหารเนาะก็รู้สึกว่ามีอาหารหลายๆแบบหลายอย่างที่เฮาเคยเห็นแล้วก็เห็นเชื่อเนาะกินมันบ่หิวแล้วหิวแล้วซะตอนนี้เป็นส่วนสิอันน่ะเริ่ม 8:00 นแต่บ่แน่ใจว่าเฮาสิได้เบิ่งหรือบ่หรือเห็นแล้วเลือกเอาระหว่างโซฟอนกับสมเมืองเก็บภาพในเมืองแน่นอนแล้วล่ะว่าคนเฮามักเที่ยวสมมีการชมวัฒนธรรมมีตะบอนแต่เฮาสิเอาภาพมาเก็บให้ได้เนาะตอนนี้กินข้าวดีกว่าจ้าไปสุดหอยใช้เวลาทบทวนดีๆเพื่อเก็บภาพสักละนาทีตอนนี้เฮากลับมาอยู่ที่เมดิกาสแควร์นะท่านผู้ชมเบิ่งเมดิกาสแควร์หมายถึงสถานที่นี่เนาะแล้วตึกตัวด้านหลังของหน้ามันเป็นตึกพิเศษนึงตึกตัวนี้เลยแม่นบ่แม่นซึ่งแม่นตึกซุลตานอับดุลดามัดสามารถสามารถซึ่งตั้งชื่อเพื่อระลึกถึงผู้ปกครองรัฐในสมัยนั้นผู้ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง